เป็นพระเมตตาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหม่อมสุทัศนารีนาถที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยรุนแรงโดยเริ่มต้นจากเงินบริจาคของประชาชนจำนวน20บาทจนเกิดเป็นโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็เป็นภาพยนตร์4มิติบอกเล่าประวัติความเป็นมาและภารกิจต่างๆของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ได้ฉายภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเป็นหนึ่งในโซนกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามางานเพื่อนพึ่งพายามยาก2562ภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนซึ่งตลอด3วันมีประชาชนเข้าชมงานแล้วกว่าวันละหมื่นคนส่วนใหญ่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็เลือกซื้อสินค้าจากร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านค้าจากสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยร้านสมาคมภริยาและแม่บ้านเหล่าทัพรวมทั้งสินค้าที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากร้านค้ามูลนิธิภายใต้ชื่อพึ่งพาโดยปีนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิได้ประทานภาพวาดดอกกุหลาบฝีพระหัตถ์สำหรับจะทำเป็นลวดลายของแก้วเซรามิกฝังคริสตัลแล้วก็จานรองเซรามิกมีประชาชนสนใจสั่งจองกันเป็นจำนวนมากด้วยครับจำนวนของผู้เข้าชมงานในแต่ละวันนี้ตกประมาณหมื่นกว่าคนนะคะหลายๆท่านก็มาจับจ่ายใช้สอยนะคะในร้านค้าต่างๆตั้งแต่ร้านค้าสวนพระองค์พึ่งพานะคะซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ Limited Edition ก็คือ เราได้รับพระประธานภาพฝีพระหัตถ์นะคะของกรมหมื่นสุทธนารีนาถซึ่งก็มีผู้มาจับจองมากกว่า 50% ในขณะเดียวกันในบริเวณของอาคารเนี่ยก็มีร้านค้าของพระบรมสานุวงศ์นะคะก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนอกจากมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ออกไปทำกิจกรรมโดยบางท่านก็สมัครเป็นจิตอาสานะคะบางท่านก็ร่วมกันบริจาคลูกบอลภายในงานก็ยังมีการออกร้านค้าของภาครัฐและเอกชนกว่า150ร้านซึ่งรายได้จากการจัดงานจะนำเข้าสมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อใช้ในการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันงานจัดไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนวันศุกร์และวันเสาร์ยาวหน่อยนะครับ10นาฬิกาถึง22นาฬิกาครับสามารถไปเที่ยวงานกันได้ครับได้บุญด้วย